สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับรายการสปาไทยๆค่ะรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมกลายเป็นผู้ประกอบการร้านสปาได้อย่างมืออาชีพผลิตโดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการค่ะวันนี้ค่ะเราเข้าใจปัญหาคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะเนื่องจากว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้ค่ะนั่นก็คืออาการนอนตกหมอนและเวลานอนตกหมอนแล้วคอเราค่อนข้างที่จะปวดแล้วก็หายค่อนข้างลำบากเหมือนกันค่ะถ้าเราไม่มีวิชาวันนี้ค่ะเราจะปลูกฝังให้คุณผู้ชมนะคะมีวิชาในการทำให้คุณผู้ชมสบายขึ้นถ้าหากว่าเกิดอาการตกหมอนหรือว่าบางคนมีอาการเครียดปวดหัวต่อเนื่องแล้วก็ปวดหัวเรื้อรังหรือว่าบางคนเป็นถึงไมเกรนเลยทีเดียวนั่นเป็นเพราะว่าคุณผู้ชมอาจจะมีปัญหาเรื่องของเส้นต่างๆนะคะตั้งแต่คอไปจนถึงศีรษะเลยวันนี้ค่ะเราจะมารู้กันว่าเส้นที่เป็นปัญหาสำหรับคุณผู้ชมนั้นวันนี้เราจะมาผ่อนคลายแล้วก็คลายเครียดคลายการปวดหัวปวดคอได้อย่างไรแน่นอนวิทยากรของเรารออยู่แล้วค่ะต้อนรับอาจารย์ลังค่ะสวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้แชร์เกริ่นไปถูกต้องไหมคะเวลาเรานอนตกหมอนปวดหัวไมเกรนเนี่ยเกิดจากเส้นทั้งนั้นเลยเกิดจากเส้นทั้งนั้นเลยค่ะลักษณะของเส้นนี่คือเส้นพลิกเหรอคะเส้นตึงอาจจะพลิกได้แล้วก็อาจจะทำงานหนักอะไรนอนแบบไม่สบายคอเคสนอนเอียงไปด้านซ้ายด้านขวาเยอะไปมันก็เป็นไปได้ทำให้เส้นตึงเส้นพลิกแล้วอย่างถ้าหากว่าเราปวดไมเกรนล่ะมันเกิดจากอะไรคะปวดไมเกรนอาจจะเราเครียดเครียดมากเครียดมากเกิดจากเส้นในสมองเส้นเลือดผสมกันถ้าเป็นไมเกรนบ่าจะต้องตึงก่อนอ๋อก็คือเป็นเกี่ยวกับเส้นเอ็นเหมือนกันเส้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่บ่าไปถึงคอขึ้นไปถึงศีรษะโอ้โหอย่างเงี้ยช่วยบรรเทาหรือว่ารักษาให้หายขาดได้จากการนวดไหมคะบรรเทาได้แต่หายขาดเราก็ไม่สามารถพูดได้แต่ทำเรื่อยๆอาจจะมีสิทธิ์หายขาดได้ค่ะต้องอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องคือจากที่ตึงๆอาจจะคลายนะคะแล้วก็ยืดหยุ่นได้เราจะปวดน้อยลงแต่อาจว่านานๆทีถ้าเราไม่ได้นวดอย่างต่อเนื่องเราอาจจะปวดซ้ำก็ได้ใช่อาจจะปวดซ้ำปวดหัวเครียดนอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นนะคะทีนี้เราจะมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าเส้นที่ทำให้เราเป็นปัญหาเนี่ยมีเส้นอะไรบ้างเริ่มจากอะไรคะอาจารย์เส้นคอค่ะเส้นกลางคอเส้นข้างคอข้างคอนี้นะคะก็ดูยังไงคะอาจารย์ก็ดูเส้นนี้มันจะมาตามบ่าคอมาจุดตรงนี้นะคะจากบ่านะคุณผู้ชมอ่ะไล่ช้าๆจากบ่าตรงนี้นะคะไล่ขึ้นมาจนถึงท้ายทอยตรงนี้มันจะมีรอยบุ๋มนะคะสังเกตรอยบุ๋มได้3เส้นง่ายๆทางบ้านได้ทำได้แล้วก็จุดกลางมาบุ๋มกลางตรงนี้กลางก็คือบริเวณหลังท้ายทอยเลยแหละว่างานนะคะก็คือกลางคอเลยง่ายๆเพราะว่าถ้าอธิบายเยอะไปทางบ้านอาจจะทำไม่ได้อ๋อค่ะแล้วก็เหมือนกันทางนี้ก็เส้นทางนี้ก็เส้นเดียวกันนะคะขนานจนถึงรอยบุ๋มนะคะก็เรียกง่ายๆว่าสังเกตง่ายๆหนึ่งคือเส้นก็คือกลางคอเลยคุณผู้ชมกลางคอลงไปแล้วก็สามเส้นไล่ลงมาแล้วเราก็ต้องมาไล่บ่าก่อนไล่บ่าก็คือสองมือเราก็จะตรงสะบักตรงสะบักนะคะสะบักหลังก็ไล่โดยใช้นิ้วทั้งสี่ลองสะบักแล้วก็อย่างัดขึ้นมานับในใจเหมือนกันเนิบๆค่ะแต่หน้าอย่าไปใกล้แขกมากค่ะก็คือเป็นท่ามาตรฐานแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ไล่ขึ้นมาแล้วเราก็ปิดคอลูกค้าเล็กน้อยแล้วก็ไล่เส้นไล่เส้นไล่เส้นอันนี้เราจะทำให้ผู้ชมได้เห็นภาพรวมมันก่อนเดี๋ยวเราจะทำให้เห็นชัดเจนกว่านี้นะคะอีกสักครู่นึงนะคะอันนี้ก็คือเป็นเส้นที่เราบอกว่าเราจะไล่มาพวกปวดหัวนอนตกหมอนไมเกรนเกิดจากเส้นนี้ตรงนี้บางคนอาจจะเจ็บเราอาจจะใช้4นิ้วครึ่งใช้4นิ้วครึ่งแทนการกดเพราะว่าการนี้คือเป็นการบำบัดไม่ใช่รักษาค่ะแล้วก็ใช้4นิ้วกดกดลงไปตรงรอยบุ๋มนะคะบุ๋มนี่คือฐานกะโหลกมันจะปวดมันจะปวดคอตรงนี้มากตรงนี้ค่ะอาจจะไล่มาแล้วหลังนี้เราก็เริ่มต้นจากนี้จากติ่งหูเราก็วนติ่งหูนะคะวนเอานิ้วโป้งกดลงไปเบาๆเบาๆนะคะเป็นศีรษะค่ะแล้วก็ขึ้นมาบนหูนะคะขึ้นมาเรื่อยๆไล่มานะคะขึ้นเรื่อยๆบริเวณจอไล่ขึ้นมาบนหูแล้วมาถึงนี้เราจะกดเล็กน้อยไล่ไปจนถึงรอยบุ๋มแล้วก็นับ1 2 3 4 5แล้วก็วนมันจะมีนี่ก็มาเนื่องที่ขมับขมับค่ะไล่ค่อยๆไล่มาเรื่อยๆไล่มาเรื่อยๆคือผู้มารับบริการจะสบายเพราะว่าตอนนี้เครียดปวดหัวอย่าไปแรงตอนนี้เขาคืออยากมาบำบัดและหลับถึงเขาไล่ไปถึงเส้นนี้แล้วก็เอามือคลึงไปแล้วทีนี้มือเราก็จะหางคิ้วไล่ขึ้นมาเป็นเส้นที่3แล้วนะคะเส้นที่3หางคิ้วมือเราอย่ากดแบบนี้อย่ากดนะคะแต่ว่าใช้นิ้วอุ้งแถวนี้นะคะใช้บริเวณแถวนี้ในการกดนะคะคุณผู้ชม
ถวนี้นะคะในการกดนี่ค่ะแถวนี้ค่ะแบบนี้นะคะกดแทนจะกดไปเรื่อยๆเราทำซ้ำๆค่อยๆทำไปเรื่อยๆนิ้วเรากดเราอาจจะมีการล้วงคอนะนิดหน่อยค่ะแต่ว่าทำเบามือที่สุดเพราะว่าเป็นเส้นที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะเป็นเส้นคอขึ้นมาถึงศีรษะค่ะนะคะ3เส้นทำเรื่อยๆไปแสดงว่าบริเวณนี้ก็คือมี3เส้นถูกไหมคะ3เส้นค่ะ3เส้นงั้นทวนนะคะคุณผู้ชม1นะคะก็คือบริเวณจอนไล่ขึ้นค่ะไล่ขึ้นมาก่อนค่ะอาจารย์ไล่ขึ้นมาบริเวณหูไปจบที่รอยบุ๋มนะคะ2 2ขมับค่ะตรงขมับนะคะก็ไล่ไล่ลงมาจบที่รอยบุ๋มแล้วก็ดูหางคิ้วไล่ขึ้นมาจบที่รอยบุ๋ม3เส้นนี้นะคะ3เส้นนี้นะคะ3เส้นนี้ก็คือจะทำให้เราปวดหัวนะคะทีนี้เรานวดไปอย่างงี้เราคึง3นิ้วครึ่ง3นิ้วครึ่งเพราะว่าเหมือนไปร้านทำผมเขาไม่อาจจะครึ่งให้ใช่ไหมคะค่ะอาจจะพวกทำไมบางทีเราไปสระผมนวดหัวให้หนูเยอะๆนะคะ อะไรนะคะก็ครึ่งไปค่ะอันนี้ร้านทำผมนำไปประยุกต์ได้นะได้ไปแบบนวดเวลามีแขกมาสระผมค่ะนวดเสร็จแล้วข้างนี้แล้วกดลงไปท้ายเรื่อยอย่างนี้เลยนะคะแล้วมีการพลิกอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันช้าๆเรื่อยๆไปลูกค้าจะได้รู้สึกสบายค่ะได้ค่ะทำเหมือนเดิมเลยนะคะคุณผู้ชมไล่มาจากสะบักหลังโดยใช้4นิ้วนะคะกดลงไปแล้วก็ไล่ขึ้นนะคะเราจะมีเส้น1เส้นนะคะบริเวณท้ายทอยของเรานะคะไล่ขึ้นมาตามเส้นนะคะนะคะแบบนี้ตั้งแต่ว่าต้องถามลูกค้าว่าเจ็บไหมคะต้องคอยหมั่นถามคอยถ้าลูกค้าหลับก็คือครั้งแรกเราลงมือกับลูกค้าเราต้องถามเลยถามว่าเจ็บไหมคะค่ะขนาดนี้ใช้ได้ไหมคะถ้าลูกค้าบอกว่าใช้ได้ค่ะก็โอเคเราก็ใช้ได้นะคะอันนี้ก็คืออีกด้านหนึ่งนะคะทำลักษณะเดียวกันคือไล่จากจอนลงมารอยบุ๋มนะคะขมับขมับค่ะครึงค่อยๆครึงแล้วก็ไล่ลงมาให้จบบริเวณฐานกะโหลกหรือว่าบริเวณรอยบุ๋มนะคะเส้นต่อมาหางคิ้วค่ะหางคิ้วค่ะครึงแล้วก็ไล่ลงมาพวกนี้มันจะเป็นการรีแลกซ์คลายเครียดคือหัวตกหมอนเราคลายไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยกดจุดที่ว่าปวดบ่าคอมาค่ะครึงครึงนะคะบริเวณฐานกระโหลกหรือว่าท้ายทอยเรานะคะท้ายทอยเรานะคะค่ะนี่คือเส้นหลักๆที่คุณผู้ชมต้องรู้นะคะต้องรู้เส้นง่ายๆเราไม่ต้องแบบถ้าเรียนจริงๆมันหลากหลายเส้นค่ะกว่านี้เยอะกันเอาแบบพื้นฐานที่คุณผู้ชมจำได้เราไปทำได้เลยนะคะลักษณะของอาจารย์ตอนนี้คือเหมือนกับการนวดศีรษะอยู่นวดศีรษะนะคะนวดลงไปแล้วก็มีการเราทำกลับไปกลับมาค่ะบางคนอาจจะชอบนวดหูพี่จะเสริมให้หน่อยก็ได้นวดหูก็กันรูดเหมือนนวดหูค่ะเส้นประสาทเส้นที่หูมันมีประสาทที่เยอะนะค่ะค่ะรูดนะอาจจะลูกค้านวดหูนะคะกดกดคือจุดที่สำคัญคือบริเวณฐานกะโหลกค่ะแล้วก็บริเวณท้ายทอยใช่เพราะว่ามันจะปวดแถวฐานกะโหลกมานะค่ะแล้วก็จะปวดแถวเบ้าตาขมับอะไรอย่างนี้ค่ะคือนี่มันเน้นที่หัวคือเขาจะมาโดยหัวเฉพาะไม่ชอบนวดตรงอื่นแต่ฉันชอบหัวเราก็ต้องทำให้เขาถ้าปวดเราก็กดนี่อีกท่าหนึ่งแล้วนะคะดูช้าๆอาจารย์คะเดี๋ยวขอดูนิ้วนิดนึงก็จะมีนิ้วโป้งใช่ไหมคะจะหลดลงไปจากนั้นใช้นิ้วกลางนะคะบริเวณหัวตากดลงไป2นิ้วนะคะนับ1 2 3 4 5ค่อยๆลากลากลงมาแล้วเราก็มาตรงที่เจาะจอนขมับค่อยๆวนวนนับ1 2 3 4 5แล้วก็วนมาเรื่อยๆค่ะลูกค้าจะรู้สึกสบายวนมาเรื่อยๆคือเหมือนเรารีแลกซ์ค่ะวนมาเหมือนกับการนวดศีรษะเวลาเราสระผมนะคะก็ใช้วิธีการแบบนี้ล่ะนะคะวิธีการจะหลดเริ่มต้นใหม่ค่ะอาจารย์นิ้วโป้งนะคะแล้วก็นิ้วกลางระหว่างตานะคะหัวตา1 2 3 4แล้วก็ไล่ลงมานะคะแบบนี้วนลงไปบริเวณข้างหูนะคะแล้วก็ครึงโดยใช้นิ้วทั้งหมดของเรา5นิ้วนี่แหละค่ะคือแต่นิ้วโป้งจะไปอยู่ตรงนี้นะคะนิ้วโป้งต้องอยู่บนเส้นกลางเส้นกลางศีรษะแล้วก็มีการกดอย่างนี้ได้ถ้าบางคนชอบใช่ไหมคะค่ะเราทำได้หลายแบบในศีรษะแต่ว่าเราต้องดู
ดูว่าลูกค้ายังไงเสร็จแล้วแล้วก็ลากลากลงมาอันนี้ท่าหนึ่งแล้วนะคล้ายๆนวดหน้ากดจุดแต่ว่าเรานวดหัวค่ะอันนี้นิ้วโป้งอยู่ที่เดิมเราไล่จากหัวตาลงมาที่ขมับนะคะโดยไล่มาจากฐานคิ้วนะคะใช่ฐานคิ้วการคือการนวดหัวนางแบบจะหลับแล้วนะคะนางแบบสบายเห็นแล้วอยากนอนให้อาจารย์นวดบ้างอีกหนึ่งรอบนะคะให้คุณชมได้เห็นจุดเริ่มนะคะจุดเริ่มหัวคิ้วหัวตานะคะแล้วก็ไล่มาฐานคิ้วมาฐานคิ้วนะคะไล่มาเรื่อยๆแล้วก็ลงไปที่ขมับอย่างนี้นะคะนี่ก็จะสบายมากเลยนะคะสำหรับคนปวดหัวบ่อยๆทำงานหนักทำงานพักผ่อนน้อยชอบถ้าไม่ชอบนวดตัวจั๊กจี้อะไรชอบนวดหัวเราก็ต้องมีทางเลือกให้ลูกค้าหลากหลายใช่ไหมคะก็คือเรื่อยๆไปแล้วก็นวดนวดไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆการนวดหัวมีไม่กี่ท่าแต่ละการนวดซ้ำๆซ้ำๆกันยังกับทำคอเราจะเอานิ้ว2 3นิ้วของเราล้วงไปใต้คอแล้วก็กดกดลงไปแล้วก็ลูดมาที่ฐานกะโหลกนี่นะคะฐานกะโหลกค่ะลูดขึ้นมานะคะลูดขึ้นมาเส้นคอมาเบาดูได้นะคะทำลูกค้าก็จะชอบขึ้นมาครึงนะคะจบที่การครึงฐานไททอยนะคะหรือว่าฐานกระโหลกการนวดหัวอย่างนี้จะแบบไม่มีการเจ็บปวดเพราะในฐานะที่ว่าบำบัดบาเดี๋ยวเราจะไปต่อที่บาเราจะนวดหัวคลายไปกดจุดแก้ไมเกรนนิดหน่อยค่ะอันนี้ก็คือเป็นท่านอนเหมือนกันเสริมนะคะเป็นท่านอนเหมือนกันป่ะเป็นท่านั่งค่ะเป็นท่านั่งคือลักษณะ2อย่างคือนอนนวดก็ได้คุณผู้ชมบางคนแบบหรือว่าผู้มารับบริการลูกค้าเราบางคนเนี่ยนอนหลับสบายอยู่แล้วเราต้องถึงขั้นตอนการนวดศีรษะแล้วเรานวดได้ท่าแบบนี้ได้เหมือนกันท่าแบบนี้ได้เขาจะผ่อนคลายเขาจะผ่อนคลายหรือว่าถ้าหากว่าเขารู้สึกว่าเราอยากได้การนวดเค้นมากกว่าเดิมหรือว่าผ่อนคลายมากกว่าเดิมนั่งได้เหมือนกันปวดบ่าขออยากบ่าอีกสักนิดแล้วก็บ่าเรานวดไม่ถนัดถ้านอนบ่าถ้ามีการโยกอย่างนี้ก็นวดได้ค่ะซ้ายขวากดลงไปนะคะกดซ้ายขวาเส้นบ่าไหล่เส้นนี้นะคะคือจะเส้นนี้เรากดพร้อมๆกันซ้ายขวาคือซ้ายแล้วก็ลงน้ำหนักค่ะฝาซ้ายสลับกันสลับกันมันจะมีร่องของมันค่ะสังเกตของน้องได้น้องแชร์ได้จะมันมีจะมีร่องของมันตรงนี้นะคะคือเราก็จะกดโยกซ้ายโยกขวาบริเวณคือจะมีจุดสังเกตได้ก็คือบริเวณที่เรารู้สึกว่ามันแข็งนะคุณผู้ชมบางคนบ่าแข็งนะคะหรือว่าเป็นจุดที่บุ๋มตรงนั้นแหละจุดที่บุ๋มมันจะเป็นร่องร่องแถบนี้มันจะเป็นร่องเลยค่ะจะเป็นร่องทางนี้อันนี้คือกระดูกแหละค่ะเราอย่าไปนวดถึงกระดูกเรานวดบางคนบ่าแคบบ่ากว้างสังเกตว่าอย่าไปโดนกระดูกค่ะสังเกตอย่าไปโดนกระดูกค่ะกดลงไปกดลงไปแล้วก็นอนท่านอนคือเราซ้ำๆกันไปมาแบบนี้แหละเพื่อความสบายเพื่อความสบายเพราะว่าเขาไม่ได้มากดจุดเพื่อว่าที่จะแบบเจ็บฉันอะไรอย่างนี้นี่คือการบำบัดแบบผ่อนคลายผ่อนคลายค่ะนะคะคือบริเวณศีรษะคือมีวิธีการนวดแบบนี้เราจะวนไปวนมานี่คือบอกพื้นฐานศีรษะมันนวดได้เยอะมากแต่ว่ามันอันตรายอันตรายสำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆใช่เส้นคอเส้นอะไรมันมีเส้นที่ไม่ปลอดภัยค่ะนะคะเอาพื้นฐานรู้คร่าวๆรู้คร่าวๆทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้น้องทำให้พี่ได้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะขอทวนตรงนี้นะคะคุณผู้ชมบางท่านจดไม่ทันนะคะเอาเริ่มตั้งแต่เส้นคอตรงนี้ขึ้นมานะคะไล่ขึ้นมาเลยค่ะที่แรกก็ล้วงคอก่อนนะคะค่ะเสร็จแล้วเราก็ไล่ขึ้นมาเลยค่ะนะคะจากบริเวณที่เรารู้สึกว่าบ่าเราแข็งที่สุดตรงจุดนั้นแล้วค่ะไล่ขึ้นมากดไล่ขึ้นมาเบาๆนะคะไล่ขึ้นมาลูกค้าต้องถามค่ะเจ็บไหมคะทนได้ไหมคะอะไรประมาณนี้ลูกค้ายิ้มหวานนะคะขึ้นมานะคะแล้วก็จะมาจบที่บริเวณฐานกะโหลกฐานกะโหลกฐานกะโหลกที่จะเป็นรอยบุ๋มนะคุณผู้ชมตรงนี้มันจะเป็นอ่อนเราจะไปใช้นิ้วมากครั้งที่นั่งมันเจ็บเราก็ใช้แบบครึงเอานะคะเพื่อความสบายค่ะเส้นนี้นะคะแล้วก็ไปจบวนที่ฐานกะโหลกนะคุณผู้ชมฐานกะโหลกค่ะจากนั้นท่าต่อมาค่ะคือเริ่มที่บริเวณจอเราโดยใช้นิ้วโป้งนะคะไล่ขึ้นมาตามใบหูเลยค่ะคึงเข้ามานะคะคึงเข้าไปลื่นแล้วก็ไปจบที่ฐานกะโหลกไปจบที่ฐานกะโหลกค่ะนี่คือท่าที่2เส้นที่2นะคะเส
เส้นที่3เราจะไล่ขึ้นมาบริเวณขมับหรือว่าหางตานะคะครึ่งไล่มาจบที่เดิมนะคะฐานกะโหลกนะคะถ้าต่อมาหางคิ้วค่ะหางคิ้วค่ะไล่ไล่มานะคะแล้วก็ไปจบที่ฐานกะโหลกตรงนี้จำได้ไม่ยากคุณผู้ชมน่าจะจำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะให้เป็นง่ายๆตอนนี้พื้นฐานง่ายๆของคนมาแบบจะทำเองหรืออะไรเองเพราะว่าตอนนี้คือเป็นแบบอยากให้คนที่บ้านทำได้ค่ะถ้าต่อมาเราจะใช้4นิ้วเนี่ยค่ะนวดครึงบริเวณครึงเนื้อหูขึ้นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตอนนี้นะคะบริเวณตรงนี้เลยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเป็นท่าบริหารตั้งแต่หัวตาขึ้นไปหัวตาขึ้นไปทำแล้วทำข้างนี้ต้องทำข้างนี้พร้อมกันทุกอย่างต้องทำนะคะทำสองฝั่งนะคะท่าศีรษะต้องทำท่าบกเป็นบริเวณตัวนี่คือมันไม่เหมือนบาบามันคือมันเป็นเส้นทั้งหมดมันเต้นประสาทเยอะมากเพราะฉะนั้นต้องทำทั้งสองฝั่งทำทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะถ้าขออนุญาตลัดขั้นตอนตรงนี้ได้ใช่ไหมคะได้นะคะเดี๋ยวเน้นย้ำตรงหัวตานิดนึงนะคะมีอยู่2ท่าด้วยกันท่าแรกนะคะอย่างนี้นะคะเอานิ้วกลางจดหัวตาแล้วก็ไล่ขึ้นค่ะมาจนถึงจอหรือว่าบริเวณใบหูนะคะแบบนี้แบบที่อาจารย์กำลังทำนะคะนิ้วกลางไล่ขึ้นแล้วก็จดที่ใบหูจากนั้นก็เป็นนิ้วกลางไล่มาตามคิ้วนะคะลงมาลงมาจบที่ขมับนั่นนะคะนี่แหละค่ะท่าเบสิกง่ายๆประมาณนะคะ6ท่าด้วยกันทำได้ทำให้ได้ทำให้ได้นะคะที่ผ่านไปเป็นลักษณะของท่านอนนวดนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างก็คือการนั่งโดยให้ผู้รับบริการเนี่ยลุกขึ้นนั่งใช่ไหมคะอาจารย์นะคะเชิญค่ะอย่างนี้เลยท่านั่งนี่ที่สบายต้องนั่งแบบไหนนั่งเหยียดขาก็จะสบายเหยียดขาก็ได้หรือว่าถ้าใครถนัดสมาธินั่งสมาธิก็ได้ขัดสมาธิก็ได้เหมือนกันพับเพียบก็ได้นะคะพับเพียบไทยแลนด์แล้วก็นั่งไปดูเส้นไหนแล้วก็เส้นดูเส้นคอฐานคอมันเส้นมันจะมานี่สองเส้นเราจะนวดให้ดูแบบว่าหนักหรือเบาค่ะมีสองเส้นนะคะย้ำนิดนึงหนึ่งเส้นสองเส้นค่ะโอเคไล่มาไล่มาแต่ทีนี้เราจะเอาหนักหรือเบาเราก็ดูก่อนเขาปวดคอมากนี่คือถ้าบำบัดปวดคอมากเราก็จะนำใช้วิธีการยืนส่งแรงนะคะส่งแรงขาชิดน้ำหนัก50เพราะว่าดูถ้าเกิดว่าเขาปวดคอเรากดปุ๊บนี่คือการบอกปวดคอกดถ้าว่าเขาปวดคอมามากหันไม่ได้ถ้าเรากดข้างซ้ายเราก็จะให้เขาหันคอไปข้างขวาตลอดช้าๆเรากดนิ่งๆไว้สมมติว่าโทษนะคะพี่กดนับ 1-5 กดนิ่งน้องหันไปด้านขวาค่ะหันด้านขวาค่ะหันให้สุดเพราะเขาปวดคอมากแล้วก็หันกลับมาให้สุดข้างนี้คือพื้นฐานสุดข้างนี้เลยค่ะคือพื้นฐานของการปวดคอบ่าตกคือนี่ทำทั้งสองข้างเสร็จจุดที่อาจารย์กดเมื่อสักครู่นี้ก็คือจุดนี้นะคะจุดนี้ค่ะจุดนี้ค่ะจุดนี้เลยนะคะคุณผู้ชมไล่มาถึงจุดนี้ค่ะโดยกดค้างไว้นะคะกดค้างไว้กดค้างไว้ไม่ต้องแรงมากเราให้ผู้รับบริการหรือว่าลูกค้าเราเนี่ยหันไปตามทิศทางตรงข้ามกับที่เรากดแล้วก็หันคืนถ้าก็หันไม่ได้หันได้แค่ไหนแค่นั้นแค่ไหนแค่นั้นอย่าไปฝืนเขามีปัญหาที่บ่าคอตกหมอนมาอะไรประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วทำสองข้างเป็นข้างไหนเยอะเราก็ต้องซ้ำบ่อยๆแต่ทำสองข้างตอนนี้เส้นคอถ้าเกิดว่าลูกค้าเนี่ยเจ็บมากเจ็บมากไม่ชอบก็เอาน้ำมันภัยของเรามาช่วยได้ถ้าลูกค้าไม่ชอบร้อนพวกยาหมองขอภัยหน่อยค่ะเป็นน้ำมันภัยนะคะกดเสมือนนี้หนึ่งหัวปั๊มพอนะคะพอแล้วค่ะลูบคออันนี้ก็คือช่วยปวดมากปวดมากมากเราช่วยได้เพราะน้ำมันภัยอันนี้เป็นน้ำมันอย่างดีลูบคอแล้วก็ใช้นิ้วโป้ลูบฐานนี่เป็นบุ๋มนะคะนี่เป็นบุ๋มฐานลุกขึ้นไปเลยแบบนี้นะคะไล่เส้นนะคะอันนี้ลักษณะการปวดคอมากๆอันนี้คือจะไล่เส้นขึ้นหัวนะค่ะไล่ปวดคอปวดหัวนะคะค่อยไล่ไปค่ะไล่สามสี่เที่ยวแล้วแต่ลูกค้าแต่เราอย่าไปทำหนักนะคะเราก็อาจจะมีการลูบเส้นไล่เส้นตรงนี้ได้นะคะอันนี้ก็จะมีตกหมอนคอเคล็ดนะคะช่วยได้นะคะช่วยได้ค่ะแล้วก็มีเส้นกลางเส้นกลางต่อไปเป็นท่าอะไรคะท่าประสานมืออ๋อประสานมือแบบที่อาจารย์กำลังทำอยู่ง่ายๆเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาที่คอนิ้วโป้เราก็จะทำแบบอ๋อกดไปที่คอนะคะแบบนี้ค่ะนับ1 2 3 4 5เบาๆค่ะ
กดขึ้นไล่ขึ้นนะคะไล่ขึ้นเบาๆไล่ขึ้นนี่คือเป็นการนวดเบาๆค่ะนะฮะแล้วก็ไล่ขึ้นอย่างเดียวค่ะห้ามไล่ลงตอนนี้เราจะเอาเลือดไปเลี้ยงที่ศีรษะแล้วนะคะค่ะไล่ไปสัก3เที่ยวค่ะสัก3เที่ยวนะคะเสร็จแล้วมือเรายังอยู่อย่างนี้นะคะมือเราอยู่อย่างนี้แล้วก็ประทับลงไปนะคะแบบนี้แล้วก็ใช้อุ้งมือของเราที่จะเป็นตัวกดนะคะคลายเข้าไปค่ะอ๋อถ้าเป็นอุ้งมือจะเป็นคลายคลายแล้วก็ลูบนะคะลูบคอนิดหน่อยถ้าน้ำมันลูกค้าเลอะเทอะเราขอผ้าขอผ้าเช็ดนะคะวันนี้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ค่ะเช็ดไว้นะคะเพราะว่าจะเลอะเปื้อนแล้วอาจจะขยำนี่ต้องมีการนวดคลึงตลอดนวดคลึงด้วยอาจจะประสานคลึงนิดหน่อยตอนนี้เราจะเป็นการกดจุดแก้ไมเกรนบอกเสริมนิดหน่อยค่ะจะมีบุ๋มอยู่3บุ๋มเราไล่พวกนี้1 1 2 3จ้าจากซ้ายเรากดมันจะไปเลี้ยงค่ะตา1 2 3อีกรอบนะคะ1 2ไม่เขาจะนับ1 2 3อ๋อจบที่ตรงกลางค่ะจบตรงกลางอย่างนี้เราเลือดมันจะไปเลี้ยงกดซ้ายเลี้ยงตาฝากดฝาเลี้ยงตาซ้ายค่ะแล้วกดตรงกลางก็เลี้ยงสมองทั้งหมดค่ะกดซ้ายเลี้ยงตาขวากดขวาเลี้ยงตาซ้ายตรงกลางเลี้ยงสมองค่ะแล้วเสร็จแล้วก็เราทำปุ๊บรูดค่อยๆรูดหัวลูกค้าอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคะเราค่อยๆนับ1 2 3 4 5ก็ช่วยประคองศีรษะขึ้นนะคะแต่ถ้าขอเตือนไว้ถ้ามือไม่นิ่งอย่าทำเพราะระบบเลือดมันจะไม่สม่ำเสมอเสร็จแล้วเราค่อยๆปล่อยค่อยๆคลายออกนะคะครั้งนี้เราโทษนะคะเราต้องขอโทษลูกค้าเสร็จแล้วเรากดมามือเราอยู่ที่เดิมเหมือนเดิมนะคะค่อยๆประคองศีรษะลูกค้านะคะนับถึง25นับ1ถึง25ก็คือ25วินาทีนับในใจแล้วก็นั่งกดตรงนี้ปุ๊บขึ้นมาเป็นเส้นที่3นะเส้นกลางนะคะขึ้นมานับ1ถึง25วินาทีนะคะอันนี้จะเป็นหูตาจะสว่างเพราะเลือดไปเลี้ยงแล้วก็คลายนิดหน่อยแล้วก็บอกลูกค้าขอบคุณลูกค้าแล้วก็เช็ดน้ำมันลูกค้าให้เรียบร้อยค่ะค่ะนี่คือท่าเบื้องต้นที่ว่าผู้เริ่มหัดใหม่เนี่ยถ้ารู้แล้วก็ทำได้ทำได้แต่ว่างานพวกนี้มันจะละเอียดอ่อนมีมากกว่านี้อีกเยอะค่ะค่ะคุณผู้ชมถ้ายังไม่เป็นถ้าเริ่มต้นเราไม่แนะนำให้คุณผู้ชมครีเอทหรือว่าคิดสร้างสรรค์เองว่าเส้นนี้จะเป็นเส้นนั้นเส้นนั้นจะเป็นเส้นนี้ห้ามเด็ดขาดเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นเส้นประสาททั้งหมดที่ขึ้นสู่สมองแล้วก็ดวงตาใบหูประสาทสัมผัสทั้ง5ของลูกค้าเราเลยนะคะถ้าผิดพลาดขึ้นมามีโอกาสพิการหรือว่าเสียชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องศึกษาอย่างลึกซึ้งก่อนที่จะลงมือปฏิบัติใช่เรื่องนี้มันเคยเห็นค่ะเวลาทั่วไปเนี่ยอาจจะมีเทอราปิสต์บางคนเขาใช้วิธีการสับหลังนั่นคือเกี่ยวไหมคะใช้ได้ไหมคะมันใช้ได้คือคลายคลายแต่ตอนนี้การเราเป็นการนวดบำบัดบางทีลูกค้าก็ไม่ชอบแต่ก็คือเราจะนวดแบบให้สงบและเงียบก็คือไม่ต้องมีสับหลังเทอราปิสต์ก็มีสับนะอ๋อสับได้สับได้แต่สับได้บางคนสับเราของพี่มีวิธีสับอย่างกระสับสะบักเราก็ต้องสับรอบสะบักรอบสะบักนะคะแบบนี้ตรงนี้มันเป็นสามเหลี่ยมของเนื้อเราก็สับเข้าไปครับนะคอเราก็ต้องสับสับก็ต้องสับตามเส้นไม่ได้สับมั่วคือก็จะสับนี่เส้นมันไหลมานี่เราก็ต้องสับตามเส้นนะคุณผู้ชมนี่คือสิ่งที่ผู้ชมต้องเรียนรู้ไว้บางคนไม่ทราบสับมั่วเลยคือต้องสับตามเส้นจะรู้สึกว่าสบายสับตามเส้นถ้าเรียนพวกอนาโตมีแบบเขาจะรู้ว่าตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเป็นเนื้ออะไรประมาณนั้นก็สับได้สับได้ต้องสับให้มีเสียงด้วยไหมคะแล้วแต่แล้วมันก็ต้องมีเสียงมันมีเสียงอยู่แล้วมือกระทบกันมือกระทบกันปลายนิ้วมันไปกระทบที่ดังไม่ใช่ดังเพราะตรงนี้ดังเพราะมือเรามือเรากระทบเองนะคะนิ้วเรากระทบกันเองแต่มันก็ไปถูกเส้นย้ำอีกหนึ่งรอบทวนนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราจะมีอยู่ทั้งหมด3จุดจุดที่1ค่ะจุดที่2อยู่ทางด้านนี้นะคะรอยบุ๋มนะคะจุดที่3อยู่ตรงกลางท้ายทอยตรงนี้เลยนะคะเวลาเรานวดเราใช้วิธีการกดลงไปกดแบบกดลงไปกดลงไปแล้วก็ประคองศีรษะประคองศีรษะนะคะค่อยๆมืออยู่นิ่งนับ1ถึง25ก็คือ25วินาทีมืออยู่นิ่งนะคะแล้วค่อยๆแล้วปล่อยเราก็ต้องค่อยๆเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยไวกดไวเลือดมันจะช็อกได้ง่ายจุดนี้จะทำให้ดวงตาข้างขวาเรากดข้างซ้ายถูกไหมคะดวงตาข้างขวาเราจะใสขึ้นสว่างขึ้นจากนั้นกดข้างนี้ค่ะ
แล้วค่อยๆเราจะมีเส้นมีเส้นไล่ตามนะคะโค้งคอค่ะจะมีเส้นโค้งคอแล้วก็ไล่ไล่แล้วก็ขึ้นไปกดไว้แล้วก็ประคองศีรษะนะคะขึ้น1ถึง25วินาทีในใจครบ25วินาทีแล้วนะคะแล้วก็ส่งผลถึงเส้นประสาทดวงตาข้างซ้ายอันนี้เลี้ยงสมองทั้งหมดคือเส้นเส้นกลางนะคะตรงนี้นะคะเส้นกลางคอขึ้นไปนะคะมันจะมีบุ่มของมันค่ะ ค่ะเราไม่ต้องใช้แรงว่าหูต้องกดแรงแค่เรามือนิ่งกดคอมันน้ำหนักมันก็จะลงไปนะแต่มือเราต้องนิ่งใจเราต้องนิ่งด้วยพวกนี้ทำงานค่ะอันนั้น3-5เสร็จเราก็ต้องคลายเรากดจุดแล้วเราคลายด้วยการเคิร์งนั่นเองแล้วก็บีบนวดเลยอาจจะบีบนวดบ่าเขาเช็ดน้ำมันลูกค้าก็ต้องเช็ดแบบนวดค่ะพยายามนวดไปอะไรค่ะส่วนย้ำกันอีกหนึ่งรอบสำหรับท่าของคนตกหมอนหรือว่าคอเคล็ดนะคะก็จะเป็นการกดเหมือนกันกดจุดนี้จุดนี้นะคะแล้วก็หันพอเรากด2นิ้วจุดนี้ค่ะเราต้องให้ลูกค้าหันหันโดยให้ลูกค้าหันด้วยตัวเองนะคะหันด้วยตัวเองแต่ว่าเราจะกดท่ากดนะคะอาจารย์จุดนี้ท่ากดก็คือ2นิ้วโทษนะคะสองนิ้วจะต้องยืนนะคะจะนั่งได้ไหมคะนั่งพลังเราก็จะพลังไม่ถึงนะคะกดตรงนี้นะคะสำหรับคนปวดคอมากๆกดหน้าของลูกค้าต้องตรงตรงไว้นะคะแล้วกดลงไปตรงจุดนี้นะคะกดนี้ปุ๊บบอกให้ลูกค้าค่อยหันฝั่งตรงข้ามที่เรากดก็คือหันทางขวาค่ะหันทางฝาค่ะให้สุดแค่ไหนแค่นั้นนะคะแค่ไหนแค่นั้นบางคนหันไม่ได้เลยเพราะกำลังปวดคอแล้วก็หันคืนหันคืนให้สุดให้สุดเหมือนกันให้สุดด้านนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ทำอีกข้างหนึ่งเช่นกันนะคะ นี่ก็เป็นท่าพื้นฐานมากๆเลยนะคุณผู้ชมซึ่งคุณผู้ชมนำไปทดสอบหรือว่าเรียนรู้นะคะกับคนใกล้ตัวก่อนนะคะอาจจะยังไม่ต้องถึงคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เพราะเป็นจุดที่เป็นเส้นละเอียดอ่อนมากๆเลยหวังว่าคุณผู้ชมจะนำเทคนิคนี้ไปปรับใช้แล้วก็ทดลองใช้อย่าไปสร้างสรรค์หลุมเส้นประสาทต่างๆหรือว่าจุดเองนะคะบริเวณเส้นของคอแล้วก็ศีรษะอย่างที่ย้ำเตือนกันไปนะคะว่ามีความละเอียดอ่อนมากศูนย์รวมประสาททั้งหมดนะคะอยู่บนนี้หมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเกิดอันตรายได้ง่ายๆมากๆเลยหวังว่าจะศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยและถ้าคุณผู้ชมยังคงมีปัญหามีข้อสงสัยใดๆนะคะสามารถส่งมาได้นะคะตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะมาปรึกษากับเราส่งต่อถึงอาจารย์ลังได้ด้วยเช่นกันนะคะแน่นอนวันนี้ขอบพระคุณมากๆสำหรับความรู้ดีๆอาจารย์ลังค่ะขอบคุณค่ะและคุณผู้ชมคะต้องขอบคุณสถานที่ของเราด้วยนะคะร้าน Famulous Health and Massage นั่นเองค่ะอยู่ที่เกาะสมุยมาเรียนกับอาจารย์ลังได้โดยตรงด้วยหรือว่าเรียนบนหน้าจอทีวีบ้านคุณก็ได้เช่นกันนะคะวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะกับรายการสปาไทยๆค่ะวันนี้เราทั้งสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดี